สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับบรรยากาศทุ่งทานตะวันนะครับเขาจีนเลในห่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดนี้นะครับก็มีคนนะครับมาพักผ่อนนะครับปิกนิกกินข้าวกันนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็ร้านกาแฟนะครับสเต็กก็มีนะครับท่านใดที่อยากจะหาที่พักผ่อนก็แวะมาได้นะครับมีอาหารขายหลากหลายกาแฟก็มีอยู่ร้าน2ร้านนะครับขนมปังปิ้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไอศครีมมากมายนะครับใครว่างก็แวะมาชมมาเที่ยวนะครับพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายเสิร์ชคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงไปจอดดูถ่ายให้เห็นแค่บรรยากาศเฉยๆนะตรงนี้บริเวณเส้นทางผ่านนะครับเดี๋ยวจะพาแวะเข้าไปดูร้านกาแฟนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรถเข้ามาตรงนี้เส้นทางนี้นะถ้าทะลุไปก็จะไปตรงศูนย์อาวุธนะครับนะครับร้านกาแฟนะครับมาดูเมนูกันนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับเมนูละ50บาท40บาท35ก็มีนะครับนี่คือป้ายร้านนะครับดูบรรยากาศน่านั่งกินนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นพื้นที่ตรงกลางสนามโดดนะครับศาลเจ้าพ่อขุนด่านอันนี้ในห้วงเย็นครับผมมาปั่นจักรยานนะครับเก็บบรรยากาศเพิ่มเติมนะครับก็มาออกกำลังกายกันนะครับเยอะแยะมากมายเรามีพี่น้องมาขายอาหารเหมือนกันนะครับกลางเต็นท์ปิกนิกบรรยากาศดีมากครับใครที่ว่างก็เชิญแวะมาเที่ยวชมได้นะครับเขาจีนแลของเราพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับสวัสดีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ